จอกับอิทธิฤทธิ์แก้วสัมฤทธิ์นะครับห้ามพลาดเลยครับคู่ต่อไปคู่เอกครับดูคู่นี้ก่อนครับคู่รองครับกรรมการชุมพลอินทยศครับทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับผู้เล่นทั้งคู่มาชี้แจงองค์กรกติกาแล้วก็ให้ทีมงานบริกรรมคาถาถอดมงคลครับ122ปอนด์เท่ากันครับคู่นี้ครับคนหนึ่งเชียงใหม่ครับฝ่ายแดงอีกคนนึงก็สุรินทร์ครับ2คู่ที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าเดือดเหลือเกินครับนี่เป็นสุกสุดท้ายนะครับของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับที่จะจัดให้แฟนมวยได้รับชมกันในปีนี้นะครับเพราะว่ารายการโปรแกรมของศึกเพชรยินดีก็จะมีอีก1นัดครับของปีนี้ในวันพระราชบดีครับที่30ธันวาคมครับก็ต้องบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยคู่มวยคุณภาพเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มตามสโลแกนครับสัปดาห์หน้าเจอกันวันพฤหัสอีกวันเดียวนะครับวันศุกร์หยุดปีใหม่เกมคู่รองยกแรกเริ่มแล้วครับฝ่ายแดงวุฒิเดช CMMC ไส้ง่อนนะครับเจอกับสุรินทร์ ส.ส.ภกรสายกับขวาแล้วครับคู่นี้ครับรูปร่างใกล้เคียงกันครับคู่นี้แข้งขวาทักทายครับสุรินทร์ยกขึ้นไปขนาบไว้เฉยๆครับยังไม่เน้นในเรื่องของน้ำหนักครับเรียกว่าเป็นการเตะหยอกๆทักทายกันไปครับดูจังหวะดูท่าทีกันก่อนแล้วครับยกแรกทีเดียวครับถีบจิกไปที่หน้าขาแล้วครับสุรินทร์ถีบคืนครับถีบมาถีบกลับไม่โกงครับผู้ที่เด็ดแข้งซ้ายครับตวัดขึ้นไปยังไม่เน้นครับพอบอกไม่เน้นนี่ได้ยินแล้วครับดอกที่2นี่เน้นๆเลยครับแข้งซ้ายของผู้ที่เด็ดขยับทั้งคู่แล้วครับแข้งอู้ยแข้งขวาของสุรินทร์แข้งนี้ครับเต็มแข้งเลยครับไม่จังหวะที่ผู้ที่เด็ดหลักไม่ดีด้วยครับเสียจังหวะไปนิดนึงครับเตะซ้ายคืนมาครับผู้ที่เด็ดนะครับยกแรกนี่ต้นๆนี่ประมาทไม่ได้แล้วครับพละกำลังยังเหลือล้นเลยครับซ้อมมา20กว่าวันครับยกแรกนี่ใครเผลอใครพลาดนี่มีโอกาสลงเปครับคู่เมื่อกี้ก็ยกแรกนะคู่แรกยก3ครับคู่นี้คู่ที่3ยกไหนคุณเอกตั้งคำถามไว้ครับอ่ะไปเจาะยางแล้วครับเล่นฐานล่างก่อนเลยครับทั้งคู่ครับแข้งขวาไปครับสุรินทร์อุทิเดชจิ้มหมัดซ้ายสวนคืนครับแต่ว่ายังไม่แรงเท่าไหร่ครับโดนไปปลายหมัดก็ยกนี้ยกแรกครับทั้งคู่ก็ยังไม่เร่งครับยังเปิดเกมไม่ 100% แล้วครับดูท่าทีกันก่อนคนละแข้ง2แข้งครับเริ่มที่จะเน้นในเรื่องของน้ำหนักเพิ่มขึ้นมามากขึ้นแล้วครับพอผ่านไป2นาทีของยกแรกครับหลังจากที่ดูจังหวะกันมาแล้วครับวัดระยะได้แล้วก็เริ่มเพิ่มความหนักขึ้นไปครับหมัดซ้ายอุทิเดชครับโดนสุรินทร์ถีบสกัดไว้ติดบอกว่าไม่เร่งนักมวยใส่กันหนักๆเลยครับสงสัยได้ยินเลยครับเตะตรงนู้นแต่ได้ยินถึงตรงนี้เลยนะครับเริ่มจะเน้นครับนี่ครับคนละแข้งครับปริมาณอาจจะไม่เยอะแต่คุณภาพนี่เน้นๆครับเตะให้คุณเอกสะดุ้งแล้วครับให้เสียงมันดังมาข้างๆหูผู้บรรยายครับมีหมัดกับวุฒิเดชต้องระวังแล้วครับแม่ทางด้านของสุรินทร์นะครับว่าวุฒิเดชพยายามจะส่งสัญญาณครับว่าผมมีหมัดนะครับระวังไว้ด้วยหมัดหน้าคอยแย่ๆกวนเข้าไปครับแข้งขวาสุรินทร์มาก่อนเลยครับเตะสูงครับเตะท่อนแขนเลยครับหาช่องหาจังหวะครับยังออกไม่ถนัดครับยังถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่ทั้งคู่นะครับหมดยกแรกก่อนครับ
่อครับยกที่2ครับคู่รองของรายการมวยบางวันศุกร์ช่วงที่2ครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับแฟนเพจ Facebook มวยเด็ด789 YouTube Channel ครับมวยเด็ด789และเพจยินดีมวยไทยครับก็กดไลค์กดแชร์ครับทุกช่องทางครับนี่เป็นอีก1ช่องทางที่จะได้รับชมครับรายการมวยบางวันศุกร์ครับแล้วก็ศึกเพชรยินดีครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับวันพระราชวันศุกร์อ้าวหมัดขวาของสุรินทร์ครับแม่ทิ่มเข้าไปที่หน้าผากของวุฒิเดชครับถึงกับเสียหลักแล้วครับผวาออกมาก่อนเอาแล้วครับแม่ฮุกซ้ายมาอีกแล้วครับสุรินทร์หนักๆแล้วครับประเคนเข้าใส่ครับดูเหมือนว่ายกนี้นี่จะไม่ดูเชิงแล้วนะครับนี่ครับโอ้ยอัปคัตซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาครับทางด้านของสุรินทร์แต่ว่าทางด้านของวุฒิเดชนี่มีแข้งแล้วครับแข้งซ้ายแข้งขวาแล้วครับคอยเตะสกัดคอยทำลายจังหวะครับไม่ให้สุรินทร์มีจังหวะต่อยหมัดได้ง่ายๆครับนี่ครับยับขวาแล้ววนออกขยับจะเตะซ้ายไม่ได้จังหวะครับแต่ว่าสุรินทร์นี่ไม่ขยับครับเตะเลยครับวุฒิเดชก็เอาคืนเหมือนกันสุรินทร์แข้งขวาไปครับแม่ไม่ยอมครับเรียกว่าอาวุธมวยความรุนแรงนี่พอกันเลยนะครับคู่นี้โอ้โหเอาขวากับซ้ายเอาแล้วครับซ้ายนี่โต้คืนตลอดเหมือนกันนะครับทางด้านของวุฒิเดชเบียดเข้าไปขยับเข้าไปแล้วนะครับสุรินทร์เขาบอกว่าโอ้โหกระดูกมวยการผ่านมวยทางอีสานนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาคนหนึ่งเลยนะครับต้องจับตาดูดีๆครับขยับครับเตะขวาอ้าวพยายามโต้คืนเหมือนกันนะครับแข้งซ้ายของวุฒิเดชแต่โดนปลายๆครับเจอกำปั้นซ้ายกำปั้นขวาเข้าไปครับคู่นี้นี่เป็นมวย122ปอนด์ที่รูปร่างโครงสร้างดีมากครับถือว่าใหญ่ครับอ้าว1 2แล้วตามด้วยแข้งขวาครับทางด้านของสุรินทร์วุฒิเดชเตะซ้ายมาครับแม่ยกนี้นี่ส่งสัญญาณแล้วครับว่าเดือดแน่ๆแล้วครับแค่ยก2เท่านั้นครับเล่นหนักอุ้ยฮุกซ้ายสุรินทร์น่ากลัวครับเรียกว่าอาวุธมวยนี่แรงด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเอาละครับโอ้โหแข้งขวาหัวดอกนี้นี่เนื้อๆจริงๆงอแล้วครับทําท่าจะหยุดเหมือนกันนะครับวุฒิเดชโดนเข้าไปแต่ยังยิ้มได้โอ้โหทั้งเข่าทั้งแข้งนี่แรงทุกลูกทั้งหมัดทั้งศอกดูนะครับมีอนาคตเลยนะครับทางด้านของสุรินทร์นี่อาวุธแรงตลอดครับเอาพยายามจะบวกเหมือนกันครับวุฒิเดชนี่ไม่ยอมครับพยายามกัดฟันแข็งใจสู้ครับทางด้านของวุฒิเดชแต่ว่าสุรินทร์นี่มาแรงเหลือเกินครับดูครับต่อยท้องเข้าไปเบียดเข้าไปครับวุฒิเดชวางแข้งซ้ายต่อยหมัดสวนแต่ว่าสุรินทร์มีหมัดครับจับในได้เสียบเสาซ้ายทางด้านของวุฒิเดชพยายามจะโต้เข่าแต่ว่าสุรินทร์กดแขนอยู่แล้วก็แทงซ้ายครับแม่แทงกันทีต่อทีนี่ความชัดเจนครับของสุรินทร์นี่ดูแทงแหลมแทงเก็บกว่าอย่างไรครับนาทีวิกฤตหรือเปล่าของทางด้านวุฒิเดชต้องกอดแล้วครับโอ้โหจังหวะเข้าเบรกของสุรินทร์ครับเข้าได้น่ากลัวเหลือเกินครับแต่ว่าวุฒิเดชเองก็มีโต้มีเถียงตลอดนะครับขยับครับชุดที่2มาไหมครับแข้งซ้ายของวุฒิเดชเอาเจอแข้งขวาของสุรินทร์โอ้โหเรียกว่าความรุนแรงนะครับอาวุธมวยนี่แรงทุกลูกนะครับโดนไปเยอะเหลือเกินนะครับทางด้านของวุฒิเดชแต่ก็ยังมีฮึดนะครับสู้ตลอดไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับดูภาพช้าๆนะครับโอ้โหมาแล้วครับเนี่ยนะครับอาวุธมวยแต่ละดอกนะครับของสุรินทร์ทั้งหมัดทั้งแข้งเนี่ยโอ้โหเรียกว่านี่แหละครับแข้งขวาไปก่อนแต่ว่าโดนเยอะนะครับแต่ยังสู้ยิบตาจริงๆโอ้โหดอกนี้นี่ถึงกับกระเด็นติดเชือกไปเลยครับดูจังหวะเสียบครับนี่ครับเสียบของสุรินทร์แหลมๆเพราะว่าวุฒิเดชเองก็มีโต้เข่าคืนครับแต่ว่าไปแปะเอาข้างๆครับน้ำหนักไม่ได้ครับแต่ว่ายังได้รูปแล้วครับว่ายังมีโต้มีเถียงครับยกที่3กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับคู่รองของรายการครับเกมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับวุฒิเดช CMC CMMC ไส้งอนครับกับสุรินทร์ สศวกรนะยก3ครับเปิดเกมมานี่ก็ใส่กันเลยครับแข้งซ้ายกับขวาครับ
คนละการคนละทางชิงออกก่อนได้เปรียบแล้วครับแข้งซ้ายของวุฒิเดชอ้าวอ่ะยกนี้ครับเน้นแข้งซ้ายครับวุฒิเดชซ้ายมาอีกแล้วครับดูครับเตะสูงเลยครับเตะท่อนแขนของทางด้านของสุรินทร์ครับเพราะยกที่แล้วนี่สุรินทร์มีหมัดน่ากลัวในช่วงต้นยกครับดูครับเตะท่อนแขนเลยเรียกว่ากระดูกดีเหมือนกันนะครับทางด้านของวุฒิเดชนี่ไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าซ้ายนี่ก็ออกสวยออกแรงนะครับวุฒิเดชเอามาดูนะครับทางด้านของสุรินทร์นะครับพยายามจะเบียดเหมือนกันแต่วุฒิเดชนี่ซ้ายนี่แรงนะครับโอ้โหเอาละครับอย่างนี้นะครับสู้กันนะครับใครยุบใครย่นนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับมวยคู่นี้อาเบียดสู้กันแล้วครับตอนนี้สุรินทร์เริ่มจะเดินแล้วนะครับในช่วงต้นยกนี่ปล่อยให้ทางด้านของวุฒิเดชนี่เดินซ้ายนะครับวืดนะครับไม่โดนนะครับขยับเข้าไปเรียกว่าเลือกออกเลยนะครับโอ้โหดูต้นขานะครับของวุฒิเดชนี่ห่อเลือดไปหมดแล้วนะครับโดนหวดเข้าไปแข้งขวาสู้เลยครับเตะขวาต่อยขวาสวยครับดอกนี้วุฒิเดชขยับสายไม่มีจังหวะครับวางแข้งขวาตีหน้าไปครับวุฒิเดชเบียดเข้าไปครับจนเข้าไปสุรินทร์ชิงเตะขวาก่อนเลยครับวุฒิเดชขยับจะเตะซ้ายครับโดนขวาสวนขึ้นมาเหมือนกันเอาหมัดซ้ายมาครับแล้วของวุฒิเดชเอาหมัดมาสู้บ้างแล้วครับแข้งขวาของสุรินทร์ครับวุฒิเดชเตะพยายามจะตัดให้ล้มครับแต่ว่าทางด้านของสุรินทร์ไม่ยอมครับเตะดอกนี้หลุดไปครับเอาแข้งขวาของวุฒิเดชครับแต่ว่าเจอขวาของสุรินทร์เนี่ยโต้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับกระโจนเข้าไปตำครับโอ้โหเจอแข้งขวาแข้งนี้แล้วก็เททั้งด้านของสุรินทร์ล้มลงไปครับวุฒิเดชครับหมัดขวาครับตรงๆเลยครับเสียบเข่าซ้ายแต่ว่าเจอศอกครับอยู่ในครับพยายามจะกระตุกครับวุฒิเดชแต่ว่าเอาไม่ลงครับสุรินทร์รัดไว้แน่นครับรอกรรมการมาแยกครับแยกแล้วก็สับมือทันทีครับให้เกมมันต่อเนื่องขยับเดินครับทางด้านของสุรินทร์ครับแข้งซ้ายวุฒิเดชครับขยับให้เห็นครับทางด้านของสุรินทร์เห็นก็ดึงหลบทันครับมาดูนายครับพยายามจะเอาให้ลงครับทางด้านของวุฒิเดชแต่ว่าสุรินทร์ไม่ยอมลงง่ายๆแล้วครับโอ้โหเรียกว่าวงในนี่ดูว่าทางด้านของวุฒิเดชนี่เวลาจับนี่จับดีเลยนะครับวงในนี่แหละครับแต่วงนอกนี่มาโดนแข้งขวานี่โอ้โหแต่ละดอกนะครับสุรินทร์นี่เลือกออกแล้วก็แม่นนะครับโอ้โหโดนบวกเหมือนกันเอาละครับวุฒิเดชโดนเข้าไปเยอะๆนี่ชักมุโอ้โหแล้วครับตอนนี้เบียดเข้าไปปล้ำในแต่ว่าก็ยังทำอะไรได้ไม่ชัดเจนมากนะครับโอ้แต่ว่ายังได้เหลี่ยมนะครับกระตุกแทงเข่าครับโอ้โหสถานการณ์นี่หลายตลบเลยครับอาวุธทันการเบียดกันแล้วครับเกมบนเวทีครับหมดยกที่3นี่แหละครับดูภาพช้าๆนะครับโอ้โหเรียกว่าออกอาวุธแลกกันทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่านี่ต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆเกมการชกก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีแล้วครับต้องมาเบียดกันในยกที่4นี้นะครับยกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับมวยคู่นี้เพราะว่า3ยกที่ผ่านมานั้นโอ้โหถือว่าต่างฝ่ายต่างโดนนะครับอยู่ที่ระบบการหายใจการยืนระยะนะครับใครจะดีกว่ากันนะครับต้องติดตามนะครับยกที่4นะครับกำลังจะเริ่มแล้วครับเอาละครับมาตามกันต่อนะครับยกที่4นะครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับทางด้านของสุรินทร์วุฒิเดชโอ้โหโดนมันขวาครับแม่เอาเลยครับแต่ว่ากรรมการไม่นับนะครับลุกขึ้นเร็วครับจังหวะยืนขาเดียวด้วยครับยังให้โอกาสครับกรรมการชุมพลอินทยศมาดูนายครับวุฒิเดชกดลงมาแล้วก็เสียบครับเอาเหลี่ยมเอาทรงไว้ก่อนครับวุฒิเดชเดินเข้าไปแต่ว่าสุรินทร์ครับเสียบ
แข้งขวามาอุทิเดชพยายามจะเกี่ยวครับแม่เอาลงจนได้ครับสั่งลุยแล้วนะครับที่น้ำที่มุมน้ำเงินนี่มีพี่มนต้าศักดิ์เมธีครับสั่งน้ำเงินลุยแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับแต่ว่าสถานการณ์ดูได้เปรียบอยู่นะครับโอ้โหโดนบิดพวงมาลัยเหลี่ยมนี้ครับแม่หัวแทบหลุดไปนอกเชือกเอาละครับสองครั้งสองคราติดครับทางด้านของวุฒิเดชครับเกี่ยวทางด้านของสุรีลงไปได้พอได้ลุ้นได้เชียร์แล้วครับอ่ะดูในแม่แกยกกำแพงคาไว้เลยครับสุรินเอาละครับเบียดเข้าไปทางด้านของวุฒิเดชโอ้โหเรียกว่าในช่วงพักยกนะครับทางด้านของน้อยบ้านโป่งนี่ก็บอกให้เดินเลยนะครับฝั่งวุฒิเดชนี่เดินนะครับแล้วก็ดูนะครับดูแต่ว่าโอ้โหความแข็งแรงนะครับวงในเอาตีได้บิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกโอ้โหเอาละครับอย่างนี้สถานการณ์นี้เริ่มจะวุ่นวายอีกครั้งแล้วนะครับในเวทีคู่ขี้สูสีเลยครับตอนนี้นี่ครับแม่ออกมาทำได้ดีครับยกนี้ครับทางด้านของวุฒิเดชนี่ครับทั้งจังหวะสาดแข้งสวยๆแล้วก็จังหวะกระตุกครับดูครับจะเอาลงอีกแล้วครับแม่สุรินเกิดอะไรขึ้นครับยกนี้นี่เหมือนว่าจะออกมาผิดแผนแล้วครับเอาละครับแต่ว่ายังมีแข้งขวานะครับแล้วก็ดักแทงได้สวยๆดูครับเดินขยับเหมือนเดิมแลกกันสนุกนะครับตั้งแต่ยกแรกๆเลยครับคู่นี้ขวาขวานะครับเอาละครับขวาของวุฒิเดชสุรินเองก็ดูว่าจะผ่อนเกมไปหน่อยนะครับยกนี้นี่แต่ยังมีโต้นะครับเอาครั้งที่4ครับยกนี้ครับล้มลงไปครับสุรินต้องชื่นชมวุฒิเดชครับยกนี้นี่ออกมาฮึดแล้วก็ทำได้ดีครับแล้วก็พยายามจะหักอีกแล้วครับ5ครั้งไปแล้วครับยกนี้ครับชักจะลุกช้าเลยครับโอ้โหเน้นที่หักเลยครับเน้นที่หักเลยครับเรียกว่าอาวุธมวยความรุนแรงเนี่ยทางด้านของสุรินทร์ก็ทำได้ดีนะครับออกอาวุธนี่ชัดเจนนะครับแต่ว่าวุฒิเดชนี่มาได้จังหวะบิดเหลี่ยมหักล้มนี่ไปหลายครั้งเหลือเกินครับยกนี้ดูครับโอ้โหดูบวกโอ้เอาเมาเมาเมานี่นะครับเมาครับตอนนี้รอดไม่รอดครับพยายามจะกัดฟันสู้ด้านของวุฒิเดชยังไงครับรับอย่างเดียวแล้วไม่โต้ไม่บังกันได้ไหมพยายามจะผ่อนแกมโอ้ยสับสองบวกยังได้ลุ้นครับเอาเลยครับเบียดเข้าไปตอนนี้จะเช็คบินได้หรือเปล่านะครับทางด้านของสุรินทร์โอ้โหแต่วุฒิเดชนี่ดูว่าโดนไปเยอะแต่ก็เหนียวเหลือเกินนะครับพยายามจะสับสองต่อยหมัดบวกด้วยเอาตอนนี้เริ่มฟื้นนะครับเดินเบียดเข้าหาเหมือนกันนะครับโอ้โหเรียกว่าทางด้านของสุรินทร์นี่ก็ต้องถอยเลยครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับเอาละครับดูภาพช้าๆนะครับนี่นะครับโอ้ทิ่มขวาไปก่อนแล้วฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงอีกหมัดหนึ่งโอ้ยทำท่าเมาเมาครับเมาไล่บี้เลยครับดูครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนี่แหละครับแต่ยังมีจังหวะนะครับทางด้านของวุฒิเดชเนี่ยพยายามจะบวกเหมือนกันโอ้ชุดนี้นี่ดูครับนี่นะครับโอ้โหบวกศอกด้วยนะครับเรียกว่าถ้าโดนมานี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะครับมาดูกันยกสุดท้ายนะครับคู่นี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าหัวจิตหัวใจอาวุธมวยนั้นถือว่าสุดยอดสอบผ่านทั้งคู่ครับโดนไปหลายหมัดเหลือเกินเลยครับตุ๊บปัดตุ๊บเป๋ไปมาครับวุฒิเดชแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่ไม่ธรรมดาครับยังยืนปักหลักสู้ครับแล้วก็มีศอกสวนด้วยนะครับอย่างที่พี่อารีว่าไปเลยครับแล้วฟื้นเร็วด้วยนะครับรายนี้นี่โอ้โหเก๋าแล้วครับกระดูกไม่ธรรมดาครับวุฒิเดชอะไรนี้ครับวุฒิเดชต่อบ้านตาลสอเสือเพชรหรือว่าเชเชียงใหม่ไข่กระทะครับตัวเดียวอันเดียวกันครับจับตาดูครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับวุฒิเดชจะงัดอะไรออกมาสู้ครับหมัดหรือศอกครับส่วนสุรินทร์นี่มีกำปั้นอยู่แล้วนะครับพยายามกล่อมอยู่นานครับแต่เมื่อสักครู่นี่ชัดที่สุดครับทำเอาคู่ต่อสู้เนี่ยมึนไปเลยยกที่5ครับมุมแดงวุฒิเดชนะครับน้ำเงินนี่สุรินทร์ครับมีอะไรก็ต้องงัดออกมาแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของวุฒิเดช
ทั้งหมัดทั้งศอกนะครับเอาแล้วครับพยายามจะลุยจะเบียดโอ้โหแต่ว่าดูความแข็งแรงนะครับดูการขวางแล้วก็ล็อกนะครับของสุรินทร์ตอนนี้ดูว่าจะมั่นใจเอาแล้วครับแต่ว่าดูแต่ว่าวุฒิเดชนี่โอ้โหเรียกว่าทนเหลือเกินครับโดนเข้าไปเยอะพยายามจะเดินเบียดต่อยหมัดออกแข้งเอาแล้วครับหยุดไม่ได้นะครับพยายามเบียดเข้าไปยกสุดท้ายแล้วครับมีอะไรก็ต้องงัดมาให้หมดแล้วครับเพราะว่าในช่วงปลายยกที่4นั้นโอ้โหโดนไปชุดใหญ่เหลือเกินนะครับเดินเข้าหาจิ้มลำตัวครับพยายามไล่พยายามเอาคืนเรียกคะแนนกลับมาครับแต่สุรินทร์เนี่ยครับดูครับมีกอดมีล็อกเผาเวลาไว้ครับหมัดขวาครับพุทธิเดชยังทำอะไรไม่ถนัดนะครับเนี่ยแกมีแข้งติดเบรกแล้วไม่ลูกจุกจิกครับในด้านของสุรินทร์เดินหมัดขวาจ้วงอย่างเดียวอ้าวไม่เดินเข้าไปเจอหมัดแล้วจังหวะนี้กรรมการชุมพลต้องนับเลยครับยก4เมายกนี้โดนนับ8ครับสถานการณ์ของวุฒิเดชนี่ไม่เหลืออะไรให้เลือกเยอะแล้วนะครับไพ่ใบสุดท้ายต้องทิ้งแล้วครับตอนนี้ถือว่าสถานการณ์นี่สาหัสเหลือเกินนะครับทางด้านของวุฒิเดชปลายยก4นี่โดนเข้าไปชุดใหญ่ๆเมาไปเมามานะครับยก5นี่มาพลาดโดนนับอีกเอาละครับตอนนี้ปล่อยให้ทางด้านของสุรินทร์นี่ชกสบายขึ้นเลยนะครับอาศัยจังหวะนะครับคุมเกมเอาไว้ก่อนนะครับโอ้วุฒิเดชนี่ก็ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เข้าเป้านะครับดูนะครับตอนนี้นี่นะครับหมัดยับกระแทกโชว์เลยครับทางด้านของสุรินทร์นะครับวุฒิเดชเองบอหลังจากโดนนับไปนี่ก็เดินช้าไปเลยนะครับเอานะครับแต่ก็ยังไม่ยอมเหมือนกันพยายามจะเบียดจะบวกส่วนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับเพชรยินดีนัดส่งท้ายปี64ครับวันพฤหัสที่30ธันวานะครับทักษิณเล็กกับรังขาวครับสิงห์เพชรแอดเทวดานะครับเพชรวันชัยกับเพชรมงคลแสงอาทิตย์เจอเพชรบึงกาฬแล้วครับ M16 ยอดศิลปะครับแล้วจะมีฉมวกทองเจอกับราชสิงห์นะครับใหญ่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับมวยคู่นี้ดูแล้วนะครับเป็นทางหันใบทางด้านของสุรินทร์นะครับสุรินทร์สอสอประกอบนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆนะครับโอ้โหน่าจับตานะครับอาวุธมวยของสุรินทร์นี่ถือว่าแรงทุกลูกนะครับน่าติดตามครับนักชกรายนี้นะครับ